วัสดีครับกราบสวัสดีนะครับพี่พี่ FC ช่องน้ำมูพักเรื่องทุกๆท่านเลยนะครับนะรวมทั้งนะครับเพื่อนๆสมาชิกผู้ติดตามท่านใหม่ๆทุกๆท่านเลยนะครับนะ EP นี้ก็ทำตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆสมาชิกนะครับนะได้จัดพระสมเด็จนะครับนะเอามาลงในช่วงคนรักพระสมเด็จนะครับราคาเบาๆนะครับนะวันนี้พอมีเวลานะครับนะพอดีว่าช่วงเที่ยงๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกปิดพระกันเร็วมากเลยนะครับนะผมก็พอมีเวลานะครับนะก็เลยเอามาเอาใจเพื่อนๆสมาชิกกันนะครับนะนี่เลยนะครับแคปรูปกันไว้ได้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับมีองค์เด็ดๆหลายรายการเลยนะครับวันนี้นะทุกรายการนะครับนะ500บาททุกรายการนะครับนะเอามาจัดราคาเบาๆให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับนะจัดส่งฟรีนะครับนะจัดส่งแบบ EMS นะครับนะโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะแบบไม่ค่อยจะเต็มร้อยสักเท่าไหร่เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะพอดีว่าอัด2 EP ติดกันเลยนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับนะเบอร์โทรเนี่ยนะครับ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะกรณีกลัวปิดไม่ทันนะครับนะโทรสายตรงมาก่อนได้เลยนะครับนะแล้วก็รบกวนนะครับนะแจ้งหมายเลขด้วยช่วยจำหมายเลขด้วยนะครับนะว่าเป็นองค์ที่เท่าไหร่รายการที่เท่าไหร่นะครับนะหรือไม่ก็ช่วยจำ EP ด้วยก็ดีนะครับนะบางทีว่าดูคนละ EP กันนะครับนะบางทีเราอัพ EP ล่าสุดนะครับนะแต่เพื่อนๆสมาชิกไปดู EP ย้อนหลังมาพอดีเลยนะครับนะยังไงก็ช่วยดู EP ให้หน่อยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับค่อยๆไปช้าๆสบายๆนะครับนะรายการแรกนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนะนี่เนื้อจัดนะครับองค์นี้เนื้อแห้งๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนะครับผมจัดไฟมาใกล้ๆเลยดีกว่านะครับนะนี่นะครับก้อนเม็ดมวลสารนะครับนะเดี๋ยวนะครับนะองค์แรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ทุก EP นะครับนะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเนื้อจัดนะครับองค์นี้สวยๆเลยเป็นพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มนะครับนะบางองค์นี่ผมไม่ได้ปัดทำความสะอาดเลยนะครับนะปล่อยเดิมๆเลยนะบางทีเพื่อนๆสมาชิกจะได้เห็นว่าพระหิ้งๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะนี่ก้อนมวลสารนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับรอยปิรอยแยกนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับรายการที่1นะครับนะนี่เลยนะครับถัดมาเป็นรายการที่2นะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อีกหนึ่งรายการนะครับนะนี่ก้อนเม็ดมวลสารนะครับนี่เลยนะครับรอยปิรอยแยกนะครับนะนี่นะครับองค์นี้เหมือนจะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับนะนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนื้อดูนะครับนะหนึบนุ่มนะครับนะบางท่านก็ชอบสไตล์เนื้อหนึบนุ่มนะครับนะบางท่านก็ชอบสไตล์เนื้อแก่งๆนะครับนะนี่นะครับด้านหลังนะครับโอ้โหองค์นี้มวลสารเพียบเลยนะครับนะมันจะเป็นเศษเนื้อไม้หรือเปล่าเนี่ยเป็นก้อนเบลล์มเลยนะครับตรงนี้นะนี่เลยนะครับรายการที่2นะครับ
ถัดมาเป็นรายการที่3นะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังนะครับนะเดี๋ยวผมดูก่อนองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์เกตบทตูมนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเห็นเส้นสังคติชัดเจนนะครับองค์นี้นะครับนะนี่องค์นี้ดูเหมือนเป็นพิมพ์เจดีก็คล้ายนะครับนะแต่เกตเขาจะเหมือนเกตบทตูมครับข้างบนนะประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้เขาจะมีลงรักนะครับลงบอลไว้นะครับนะลงบอลทองไว้นะครับอยู่นะครับด้านหลังนะครับจะเห็นนะครับรอยปูไต่นะครับนะที่เป็นจุดๆนะครับนะขอบนี่มีรอยปิรอยแยกประมาณนี้เลยนะครับรายการที่3นะครับถัดมาเป็นรายการที่4นะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้สไตล์เนื้อแห้งๆนะครับแตกลายธรรมชาติแบบผิวเดิมๆนะครับนะนี่เลยนะครับผิวแห้งสนิทเลยนะครับองค์นี้นะครับนะนี่เลยนะครับรอยปิรอยแยกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนะนี่ตามซอกตามอะไรนะครับยังเห็นเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับองค์นี้นะครับนะด้านบนนะครับจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้ออกเนื้อตุบตับนะครับนะโซนเนื้อตุบตับเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่มวลสารเม็ดสีขาวนะครับนะเต็มนะครับนะด้านหลังเลยนะครับรายการที่4นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่5นะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์เจดีนะครับนะนี่เนื้อสไตล์แบบนี้นะครับนะชมด้านหลังไว้ก่อนเลยนะครับนี่ก้อนเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับเนื้อตุบตับนี่นะครับองค์นี้นะครับนะนี่เลยนะครับเนื้อดึบนุ่มนะครับชุดนี้นะรายการที่5นะครับองค์นี้นะครับถัดมาเป็นรายการที่6นะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์องค์ดาราเลยนะครับนะเขาเรียกองค์กวนอูนะครับองค์นี้นะครับนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวชมด้านหลังไปก่อนด้านหลังเขาจะมีรอยนะครับนะนี่คล้ายๆรอยปูไต่นะครับนะตามด้านหลังผิวด้านหลังขององค์พระนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่องค์เนี้ยพิมพ์สมมาตรมากนะครับคือเป็นพิมพ์ใหญ่ที่สมมาตรมากนะครับตามตำราเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับนะนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่รอยปิรอยแยกเป็นธรรมชาตินะครับนะหน้าอกนะครับดูห่างๆจะเป็นร่องนะครับเห็นไหมครับนี่ต้องเอียงๆนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับนะองค์นี้ดูฐานนะครับนะฐานคมขวานที่คมๆนะครับเขาจะมีมิตินะครับสูงแล้วก็ต่ำนะครับนะลาดลงแล้วก็สูงขึ้นนะครับนะแล้วบริเวณใบหน้านะครับนะฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายขององค์พระนะครับจะมีเนื้อน้อยนะครับนะฝั่งขวาจะมีเนื้อเยอะกว่านะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าเทียบตรงกลางนะประมาณนี้เลยรายการที่6นะครับนะองค์นี้นะครับถัดมาเป็นรายการที่7นะครับนะองค์นี้เป็นวัดระฆังนะครับนะอันนี้ก็เหมือนเจดบทตูมอีกองเลยนะครับนะแต่ไม่มีหูน่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับองค์นี้นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับพิมพ์เจดีกับพิมพ์เจดบทตูมนี่โอ้โหบางองค์นี่ค่อนข้างจะแยกยากจริงๆนะครับนะใกล้เคียงกันมากนะครับนะนี่เลยนะครับ
รอยปิรอยแยกนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเกรดบัวตูมนะครับนะนี่ดูเนื้อหนึกนุ่มนะครับนะเนื้อหนึกนุ่มนะครับนี่เลยนะครับขอบข้างนะครับจะมีรอยนี่รอยปาดรอยตัดนะครับจะมีก้อนเม็ดมวลสารนะครับนะกระจายอยู่ตามขอบเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เม็ดมวลสารสีขาวนะครับรายการที่7นะครับนะองค์นี้น่าจะเป็นเกรดบัวตูมนะครับนะนี่เลยนะครับถัดมาเป็นรายการที่8นะครับองค์นี้เป็นวัดเกรดชัยโยพิมพ์นิยม6ชั้นอกร่องหูบายสีนะครับนะนี่เลยนะครับโอ้โหอะไรที่เป็นลงรักนี่เพื่อนๆสมาชิกชอบกันมากนะครับนะลงรักลงบอลนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ6ชั้นอกร่องหูบายสีนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับนะธรรมชาติเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นขอบโค้งมนนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับสไตล์ที่เพื่อนๆสมาชิกชอบนะครับแบบนี้นะครับนะรายการที่9นะครับนะโทษทีครับรายการที่8นะครับองค์นี้นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9องค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เขาเรียกพิมพ์พระประธานนะครับนะองค์นี้นะครับนะนี่เลยนะครับพิมพ์พระประธานเขาจะมีเส้นแซมตรงนี้นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เนื้อสไตล์หนึบนุ่มนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่รอยปิรอยแยกนะครับเส้นคมๆเลยนะครับนะด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนรอยนะครับนะกระดานนะครับแนวนอนนะครับรายการที่9นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่10นะครับนะองค์นี้เป็นบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่เนื้อเน่าๆสไตล์นี้เลยนะครับนะเนื้อเขาจะแตกลายนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่องค์พระเขาจะมีบิดตัวนะครับนะนี่นะครับเป็นธรรมชาติของความเก่านะครับนะบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะจะเห็นร่องรอยนะครับการแตกนะครับนะเห็นไหมยิบ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 เลยเนี่ยกลุ่มเม็ดมวลสารนะครับเนื้อเน่าๆนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกที่ชอบเนื้อเน่าๆนะครับนะองค์นี้เลยนะครับรายการที่10นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่11นะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อออกสีโซนเทาๆนะครับนะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนื้อออกโซนสีเทาออกเข้มๆนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังครับรายการที่11นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่12นะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังนะครับนะพิมพ์ปกโพนะครับนี่เนื้อหนึกนุ่มแห้งๆแก่งๆประมาณนี้เลยนะครับนี่ก้อนเม็ดมวลสารนะครับนี่จะเป็นก้านทูบนะครับตรงนี้นะนี่เลยนะครับนี่ก้านทูบนะครับยาวๆนะครับที่เขาตำนะครับนะนำมาเป็นส่วนผสมนะครับนี่นะครับดูเนื้อแห้งนะครับมีรอยปิรอยแยกมีคราบ
รานะครับมีคราบดินสอพองนะครับรองพิมพ์นะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้แหละครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับองค์นี้นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับรายการที่12นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่13นะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนะนี่เลยนะครับวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับนี่เม็ดมวลสารนะครับด้านหลังนะครับองค์นี้ด้านหลังสวยๆเลยนะครับนะรายการที่13นะครับถัดมาเป็นรายการที่14นะครับองค์นี้เป็นวัดเกตชัยโยพิมพ์นิยม7ชั้นอกตันนะครับนะรักแดงครับลงรักแดงไว้เลยนะครับองค์นี้นะครับนะซึ่งพบเจอได้น้อยมากๆเลยนะครับนะนี่สภาพนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับนานๆจะได้เจอนะครับองค์ที่เขาลงลักแดงๆนะครับนะรายการที่14นะครับถัดมาเป็นรายการที่15นะครับนะองค์นี้เป็นวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่เนื้อนี่เลยนะครับผิวแห้งๆเดิมๆเลยนะครับนะเนี่ยบางองค์เนี่ยผมไม่ได้ปัดทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยรอยปิรอยแยกนะครับคือรอยแห้งรอยยุบรอยย่นรอยหดตัวนะครับนี่ฐานคมๆเลยนะนี่เลยนะครับนี่ก้อนเม็ดมวลสารนะครับนี่เลยนะครับขอบข้างนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับชุดนี้นะเนื้อหนึกนุ่มเลยรายการที่15นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่16นะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีก1องค์นะครับนะนี่องค์นี้เหมือนจะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะนี่เขาจะมีเส้นคมๆนะครับนะไม่ได้มีทุกองค์นะครับนะจะมีเฉพาะในพิมพ์พระประธานนะครับนะนี่เลยนะครับเส้นคมๆเลยนี่นะครับเนื้อแห้งๆเลยนะครับองค์นี้นะครับนะนี่นะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนี่โหธรรมชาติรอยปิรอยแยกนี่สวยๆเลยนะครับนะรายการที่16นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่17นะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นลายกระดาษแนวนอนแบบนี้เลยนะครับนะนี่เห็นเม็ดมวลสารไหมครับเนี่ยนี่นะครับก้อนเม็ดมวลสารนะครับขอบข้างนะครับยังเห็นร่องหน้าอกลางๆนะครับองค์นี้นะครับนะนี่องค์นี้เนื้อหนึกนุ่มนะครับนี่รอยปิรอยแยกนะครับนะนี่นะครับรอยหดตัวประมาณนี้เลยนะครับดูเนื้อยังเหนอะๆอยู่เลยนะครับนะนี่หนึกนุ่มจริงๆนะครับองค์นี้นะประมาณนี้เลยนะครับรายการที่17นะครับถัดมาเป็นรายการที่18นะครับนะองค์นี้เป็นของแปลกนั่นเองนะครับนะเป็นของแปลกๆนะครับนะด้านหลังจะเขียนว่าเจ้าสัวรอสอ114นะครับนะ
มีมาองค์เดียวนะครับแบบนี้ดูเนื้อเก่าจัดเลยนะครับนะนี่เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ชอบแนวของแปลกๆนะครับนะแล้วเนื้อก็เก่าจัดเลยนะครับดูนะครับเก่าถึงยุคเลยนะครับแบบนี้นะนี่ก้อนเม็ดมวลสารนะครับแล้วมีลักดำๆแบบนี้ด้วยนะครับนี่ดีเลยนะครับรายการที่18นะครับถัดมาเป็นรายการที่19นะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์อ๋ออันนี้เป็นบางขุนพรมพิมพ์ปกโพนะครับนะเขาเรียกว่ากรุใหม่นะครับนะก็เป็นกุเก่านั่นแหละเขาขุดขึ้นมาแล้วก็ไปบรรจุกุต่อนะครับนะกุวัดใหม่อมตรสนะครับนะนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนะบางขุนพรมนะครับองค์นี้นะครับเนื้อจะออกแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับเนื่องจากพระต้องบรรจุปลุนะครับนะนี่เลยนะครับรายการที่19นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่20นะครับองค์นี้เป็นวัดเกตชโยพิมพ์นิยมอ๋อโทษทีไม่ได้พิมพ์นิยมเป็นพิมพ์9ชั้นนะครับนะเป็นพิมพ์9ชั้นอกตันนะครับนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวชมด้านหลังไปก่อนนะครับนะองค์นี้ด้านหลังนี่เนื้อจัดมากๆเลยเป็นรอยปูไต่นะครับนะนี่รอยปิรอยแยกนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหองค์นี้นับชั้นที่เนี่ยเดี๋ยวผมนับก่อน9ชั้นนะครับนะนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับรายการที่20นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่21นะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับนะเนื้อเก่าๆนะครับเป็นหลังภาษาจีนนะครับที่มีเพื่อนๆสมาชิกเคยถามกันเข้ามานะครับแล้วเนื้อเก่าจัดเลยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับด้านหน้านี่สวยมากนะครับองค์นี้นะครับรอยปิรอยแยกเป็นธรรมชาตินะครับนี่ก้านธูปตํานะครับนะจุดสีดำๆนะครับรอยปิรอยแยกนะครับประมาณนี้เลยนะครับรายการที่21นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่22นะครับรู้สึกพลังเสียงจะลดน้อยลงไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะค่อยๆเบาๆนิดนะครับองค์นี้เป็นบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับนี่เลยนะครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับเส้นเขาจะคมๆบางๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับรายการที่22นะครับถัดมาเป็นรายการที่23นะครับนะองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับหลังลายกระดานแบบนี้เลยนะครับอันนี้แห้งของจริงเลยนะครับนะแห้งๆของจริงเอ้ยนี่มันจะเป็นบางขุนพรมหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับนะคาบกูแบบนี้นะครับนะนี่เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับดูที่ชอบนะครับนะดูที่ความเก่าความลายแล้วแต่หลักสไตล์ที่เพื่อนๆสมาชิกจะชื่นชอบกันเลยนะครับนะประมาณนี้เลยรายการที่23นะครับนะตัดมาเป็นรายการที่24นะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนะด้านหลังนี่ยังโหดนะครับนะดูนี่นะครับหลังสังขยาแบบนี้เลยนะครับนะด้านหน้านะครับพระสภาพผ่านการใช้งานมานะครับองค์นี้นะครับนี่เขาเรียกองค์มีคาบนะครับเขาเรียกคาบรักน้ำเกลี้ยงนะครับนะนี่นะครับหรือบางทีสมัยก่อนเขาก็คือเรียกบนน้ำหมากนั่นเองนะคือใช้น้ำหมากนี่นะอมแบบ
เนี่ยประมาณนี้เลยแช่ไว้นะครับนะเพื่อเป็นการถนอมพระนะนี่รอยปิรอยแยกรอยแตกนะองค์พระสภาพผ่านการใช้งานมานะครับนะขนาดเนื้อสึกไปด้านในยังเห็นมวลสารนะครับนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยเนื้อสึกสึกยังเห็นมวลสารสีขาวนะเนี่ยสีแดงนะครับนะนี่นะครับรายการที่24นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่25นะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์อกวีนะครับนะนี่เนื้อเก่าธรรมชาตินะครับนะองค์นี้เนี่ยก้อนเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าธรรมชาตินะครับแตกลายแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับเห็นไหมคราบความเก่านะครับคล้ายๆสนิมแดงนะครับนะดูนะครับนะเป็นจุดๆนะครับคล้ายๆสนิมกระป๋องนั่นเองนะครับเนี่ยเส้นยาวๆนะครับนะรายการที่25นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่26นะครับนี่องค์นี้เป็นองค์ปีกกว้างนะครับนะเป็นองค์ดาราเลยนะองค์เนี้ยนี่เนื้อเข้าแห้งๆแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับปีกเขาจะออกแนวปีกกว้างๆแบบนี้นะครับนะองค์นี้นะครับนี่เลยนะครับนี่รอยปีกรอยแยกนะครับนะรายการที่26นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่27นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับนะพระสมเด็จเขาเรียกสมเด็จทรงไกเซอร์นั่นเองนะครับนะหรือว่าพิมพ์อกครุฑเสียนบาทนั่นเองนะครับนะแล้วก็เนื้อเก่าถึงยุคนะครับเนื้อจัดมากๆนะครับดูเนี่ยคราบสนิมแดงๆนะครับนะดูความเก่านะถ้าเป็นโลหะนะโอ้โหเก่ามากๆนะครับเนี่ยดูนะครับเลยนะครับดูด้านหลังนะครับนะดูความเก่าซะก่อนนะครับธรรมชาติความเก่าเนี่ยดูองค์นี้เป็นตัวอย่างนะครับนะเห็นไหมหาให้ได้อย่างนี้นะครับความเก่าด้านหลังนะครับนะถ้าโดนเหงื่อซะหน่อยนะครับนะโอ้โหนี่เนื้อหนึบนุ่มเลยนะครับองค์นี้นะครับรายการที่27นะครับถัดมาเป็นรายการที่28นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับนะเขาเรียกสมเด็จชิ้นฟักนักอานี่เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อจัดๆเลยเขาจะทำแบบหนาๆแบบนี้นะครับนะนี่นะครับนี่เลยนะครับเนื้อจัดมากๆนะครับรายการที่28นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่29นะครับองค์นี้เป็นวัดเกตชัยโยพิมพ์นิยมนะครับนะ7ชั้นอกตันนะครับสภาพผ่านการใช้งานมานะครับนะขอบโค้งมนทั้งหมดเลยนะครับนะดูด้านหลังด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับนะนี่นะครับเอาไว้ศึกษาเนื้อพระได้เลยนะครับนะนี่เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ชอบสไตล์นะครับนะผิวเปิดๆนะครับแล้วดูเนื้อในนะครับนะเห็นไหมเนื้อขาวนมข้นนะครับด้านในนะครับนะนี่ดูนะครับสภาพผ่านการใช้งานมานะครับองค์นี้นะครับขอบโค้งมนทั้ง4ด้านนะครับนะทั้งขอบทั้งมุมเลยนะครับนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับนะมวลสารนี่เป็นก้อนๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับรายการที่29นะครับถัดมาเป็นรายการที่30นะครับนะโอ้โหองค์นี้พิเศษหน่อยนะครับรายการที่30เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนะเพื่อนๆสมาชิกดูองค์นี้เป็นตัวอย่างนะครับคือพระเขาไม่ได้ตัดปีกตรงๆนะ
นี่ถ้าตัดตรงๆประมาณนี้นะครับนะนี่นะครับแล้วเนื้อจัดมากองค์นี้นะครับดูนะครับนี่เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมก้อนมวลสารนะเป็นก้อนเบลล์มเลยนะครับนะประมาณนี้เลยองค์นี้ตีกล้องให้รอบทิศเลยแล้วดูพระเขาจะเอียงๆด้วยนะครับเห็นไหมปกติพระเขาจะตั้งตรงๆไปประมาณนี้นะครับนะนี่เขาตัดเอียงนะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของวัดระฆังนะครับนานี่เลยแล้วเนื้อจัดนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะครับมุมนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะก้อนมวลสารนะครับรายการที่30นะครับนะวันนี้ยังไม่หลงนะครับนะปกติพอแถวสุดท้ายนี่หลงตลอดนะครับนะถัดมาเป็นรายการที่31นะครับนะองค์นี้นะครับ31นะครับด้านหลังจะเป็นลายกระดานแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับนะนี่ถ้าชอบนะครับหลังๆนะครับด้านหลังนะครับนะผิวโหดๆนะครับต้ององค์นี้เลยนะครับนะนี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะ 6V นะครับประมาณนี้เลยนะครับรายการที่31นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่32นะครับนะอันนี้เพื่อนๆสมาชิกขอเข้ามานะครับนะขอเป็นวัดเกศชัยโยพิมพ์นิยมนะครับ6ชั้นอกร่องหูบายสีที่เป็นสีขาวเลยนะแล้วขอปูไต่ด้วยเอาแล้วผมสังเกตนะเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ขอไว้นะส่วนใหญ่จะไม่ได้นะครับนะจะโดนท่านอื่นปิดไปก่อนนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับนะตรงนี้เป็น6ชั้นนะครับนะพิมพ์นิยม6ชั้นอกร่องหูใบสีนะครับนะนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับรายการที่32นะครับถัดมาเป็นรายการที่33นะครับนะนี่องค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ผิวสวยมากๆนะครับนี่ก้อนเม็ดมวลสารนะครับนี่จุดสีน้ำตาลดำขาวมีครบนะครับนี่เลยนะครับนะองค์นี้เขาเรียกองค์ลายไข่นกปะรอดนะครับนะนี่เลยนะครับนี่ก้อนเม็ดมวลสารนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมมวลสารเพียบเลยนะครับนะแล้วดูผิวนะครับแคปรูปแล้วซูมดูนะครับก้อนเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับรายการที่33นะครับนะใกล้จะจบแล้วนะครับนะใกล้จะจบ EP แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับนะองค์ไหนนะครับนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมแจ้งหมายเลขมาด้วยนะครับนะรายการที่33นะครับนะถัดมานะครับรายการที่34นะครับองค์นี้เหมือนจะเป็นพิมพ์เจดีหรือเปล่าครับเนี่ยวัดระฆังนะครับนะนี่เป็นพิมพ์พระประธานอีกหนึ่งองค์นะครับนะเส้นคมๆเลยนะครับนะนี่นะครับนี่เลยนะครับเนื้อแห้งๆนะครับก้อนมวลสารนะครับอีกเลยนะครับนี่ก้อนเม็ดมวลสารนะครับวันนี้ก็ว่าจะไปช้าๆนะครับนะแต่รู้สึกว่าเร็วเหลือเกินนะครับวันนี้นะแป๊บเดียวนะครับจบเลยนะครับนะนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับรายการที่34นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่35นะครับผมเอาองค์ทีเด็ด VIP มาแอบแอบไว้ด้านหลังนะครับนะนี่นะครับคือเมื่อ EP ที่ถัดมานะครับนะองค์ที่35นะครับนะทีเด็ดเลย
ไม่ผิดเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกถามก็แต่องค์ที่35นะครับนะเอาเขาปิดไปแล้วนะครับองค์นั้นนะครับนี่โอ้โหองค์นี้จะเป็นรอยนะครับนะรอยปาดพิมพ์ยังอยู่เลยนะเห็นไหมนี่นะครับรอยตัดขอบนะครับนี่นะครับนี่องค์นี้ต้องตีกล้องนะครับถึงจะดูสวยนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกดูเดี๋ยวฐานนี่คมกริบเลยนะครับลึกนะครับองค์นี้นะครับนี่แล้วฐานชั้นที่สองนะตามตำราเป๊ะเลยนะครับนะเขาจะไม่ตรงเป๊ะนะครับนะนี่เขาจะมีมิติความสูงต่ำสูงต่ำนะครับนะประมาณนี้เลยนี่เลยนะครับนี่นะครับรอยปิรอยแยกเป็นธรรมชาตินะครับบ่งบอกถึงความเก่านะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้ต้องส่องกล้องนะครับนะถึงจะดูสวยเลยนะครับนะนี่แล้วดูด้านหลังดิประมาณนี้นะครับรายการที่35นะครับนะถัดมาเป็นรายการที่36นะครับรายการสุดท้ายนะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้จะมีติดรักนะครับข้างหลังจะเป็นสังขยาแบบนี้เลยนะครับนี่เอามาแอบไว้ท้ายสุดเลยของดีนะครับนะต้องเอามาแอบไว้ท้ายสุดนะครับนะให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับนะนี่สำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เป็น FC ตัวจริงเสียงจริงนะครับนะที่นั่งรับชมเป็นเพื่อนกันจนจบคลิปจบทุก EP เลยนะครับนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่เลยนะครับนะนี่เนื้อสไตล์อีกแนวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับความเก่านะรายการที่36นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับสนใจรายการไหนนะครับนะอย่าลืมนะครับแจ้งหมายเลขให้นโมด้วยนะครับนะเวลาทักไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับนะองค์ที่10 20 30แจ้งผมมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นไปได้ EP นี้คือ EP ที่519นะครับนะEP ที่519นะครับประมาณนี้เลยนะครับกลัวปิดไม่ทันก็โทรสายตรงมาหาผมก่อนได้เลยนะครับนะและส่วนใหญ่ถ้าโทรมาคืออยากให้ปิดถ้าโทรมาจองไม่ต้องโทรมานะครับนะโทรมาแล้วปิดนี่ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะเช็คจะจัดการให้นะครับก็ EP นี้นะครับผมขาดตกบกพร่องประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนสมาชิกไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนะยังไงต้องกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับนี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ